สวัสดีครับผมปอนซิ่งฟาร์มิ่งไทยแลนด์วันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูการปลูกแตงโมนะฮะโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงนะฮะต้องบอกว่ายาฆ่าแมลงหรือยาฆ่าหญ้าต่างๆเนี่ยมันเป็นยาอันตรายอยู่แล้วนะครับแต่ขอให้ความรู้นิดนึงปุ๋ยเคมีนะครับใช่สารอะไรที่มันอันตรายเท่ากับยาฆ่าหญ้าหรือไม่จริงๆก็ไม่นะฮะจริงๆมันเป็นธาตุอาหารนะครับที่เรียกว่านักวิทยาศาสตร์นะฮะเขาผลิตขึ้นมาสังเคราะห์ขึ้นมานะฮะเรียกว่าถ้าเป็นไนโตรเจนนะครับเป็นยูเรียเนี่ยเราไปใส่ไปปุ๊บนะฮะต้นเขาก็จะมีอาการที่เรียกว่าโตได้ตามสั่งนะฮะเหมือนที่นักวิทยาศาสตร์เขาคิดค้นขึ้นมาเป็นสารอาหารธาตุอาหารนะฮะอันนี้ให้ความรู้ก่อนแบบเป็นกลางก่อนส่วนฟอสฟอรัสนะฮะก็จะให้ไปปุ๊บนะฮะก็จะเร่งการแตกรากฝอยนะครับแล้วก็เร่งกระบวนการอื่นๆด้วยส่วนโพแทสเซียมเนี่ยหรือว่า NPK เนี่ยตัว K อีกตัวนึงเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของขนาดนะครับรสชาตินะรวมถึงรากหลักด้วยมันก็จะช่วยในการอะไรที่มากกว่านี้ด้วยนะแต่พื้นฐานเราเข้าใจเนี่ย NPK เนี่ยก็จะมีประมาณนี้และส่วนตัวต่อไปเนี่ยมันก็จะมีธาตุรองธาตุเสริมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมกัมมันถันนะครับหรือแคลเซียมเนี่ยแล้วก็จะมีตัวรองไปกว่านั้นอีกเป็นจุลธาตุจริงๆมันเป็นหลักที่ทุกคนควรที่จะเข้าใจพื้นฐานก่อนแต่ถ้าเป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยมันเป็นปุ๋ยที่สั่งเคาะขึ้นมาอย่างเช่นถ้ามี NPKนะฮะแต่พืชต้องการอย่างน้อยเนี่ย16ธาตุหรือ17ธาตุนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องในเรื่องของอากาศหรือธาตุอื่นๆด้วยนะครับทีเนี้ยถ้าไม่ครบอย่างเช่นถ้าคุณให้ไนโตรเจนเกินไปเนี่ยข้อดีไนโตรเจนมีแต่ถ้าเกินนะครับเรียกว่ามันจะมีวิธีการเรียนรู้ให้เลยว่าเอ้ยไนโตรเจนขาดเป็นแบบนี้เกินเป็นแบบนี้ไม่พอเป็นแบบนี้ส่วนถ้าตัวไหนไม่พอนะครับอย่างเช่นขาดธาตุรองธาตุเสริมเนี่ยเช่นขาดแมกนีเซียมเนี่ยใบไม่เขียวนะแล้วก็เส้นใบจะเป็นออกใบเหลืองแต่เส้นใบเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีอาการบอกของแต่ละพืชนะฮะหรือว่าคอลีนมากไปอันนี้น้อยไปนะครับหรือพืชมันไม่ทนแดดไม่ทนอะไรก็มีธาตุอาหารที่เรียกว่าระบุเข้าไปให้คุณได้เรียนรู้เลยแต่สิ่งที่ผมทำเนี่ยต้องบอกว่าที่ไม่ใช้เพราะอะไรนะครับเพราะว่าผมเป็นเหมือนคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะฮะหรือมีไม่กี่คนนะครับที่เรียกว่าทำวิธีนี้ถามว่าทำได้ไหมนะฮะมันก็มีหลักฐานนะฮะว่าให้เห็นได้อย่างเช่นสลัดเนี่ยพืชอายุสั้นเนี่ยมันได้อยู่แล้วนะครับตามที่ทดลองตอนแรกที่ทำมันไม่ได้หรอกเพราะมันยากนะครับแต่พอเราทำบ่อยๆเข้าใจเนี่ยใบนะครับอันนี้อายุต้นกล้านะครับลงไปได้ไม่นานเนี่ยใบใหญ่ฟอร์มแบบเต็มที่ถ้าเราปลูกแบบธรรมชาตินะครับคำว่าธรรมชาติเนี่ยซึ่งไม่เหมือนปุ๋ยที่นักวิทยาศาสตร์คิดขึ้นมาเนี่ยมันมีธาตุอาหารแต่มันมีน้อยนะครับเราก็จะมีวิธีการนะครับที่เรียกว่าทำให้มันใกล้เคียงกับหลักสากลขึ้นมาแต่ข้อดีของมันเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการเก็บได้นานทำไมถึงเก็บได้นานมันอาจจะเรียกว่าตามธรรมชาตินะครับมันก็โตตามธรรมชาติมันไม่เกิดกระบวนการเรียกว่าเร่งมากนะครับเวลาที่มันตัดผักขึ้นมาเนี่ยสังเกตเลยผักที่เป็นผักที่เราปรุงปุ๋ยใช้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักชีวภาพหรือการทำปุ๋ยหมักขึ้นเองเนี่ยเก็บเข้าตู้เย็นแข็งกันอ่ะมันจะได้นานมากๆนะครับอันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนะเผื่อจะได้เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้กับคนที่เข้ามาฟังในมุมมองของผมนะครับก็จะประมาณนี้ส่วนหน้างานวันนี้ก็คือจะพาไปดูนะฮะการทดลองแบบธรรมชาติซึ่งปลูกแบบธรรมชาติที่ใช้ปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็การใช้น้ำหมักชีวภาพแล้วก็การใช้ชีวภาพหรือน้ำหมักสมุนไพรต่างๆไล่เนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วนะครับแต่แตงโมลอยฟ้าเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาทำให้ซึ่งแต่ก่อนทำได้นะฮะแต่หลังจากนั้นน่ะมันก็มีกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการทำเกษตรแบบธรรมชาตินะฮะหรือว่าเรียกว่าปราชญ์ชาวบ้านเนี่ยขึ้นมาซึ่งมันก็ได้กลยุทธ์วิธีการต่างๆนะฮะจะมาปลูกให้ดูอีกครั้งแต่ว่าดูว่าโรคและแมลงเนี่ยมันจะมากขึ้นกว่าเดิมไหมนะฮะแต่ถ้าผมคิดว่าถ้าเวลาผมมันมากพอเพียงที่จะดูแลแตงโมลอยฟ้าได้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะได้แน่นอนนะฮะน่าจะได้ดีกว่าน่าจะได้เพราะว่าเราเคยทำมาแล้วในแบบที่เรียกว่าไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารเคมีและไม่ใช้ปุ๋ยเคมีด้วยซ้ำก็ยังทำได้แต่ตอนนี้เรามีวิธีการทำน้ำหมักที่เก่งขึ้นนะครับการทำปุ๋ยที่เรียกว่าก็เข้าใจมากกว่าเดิมนะฮะในองค์ประกอบไม่ว่าแล้วก็เรียนรู้กับโรคและแมลงเก่งขึ้นกว่าเดิมจากสมัยเมื่อ4ปีก่อนนะแต่ตอนนี้ผมก็ชอบทดลองอะไรใหม่ๆขึ้นมาต้องบอกก่อนนะ
การทดลองมันเป็นการความคิดของผมมันไม่ได้ว่าทำตามแล้วจะถูกในครั้งนี้นะแต่ว่าจะมีการเปรียบเทียบให้ดูนะครับเพื่ออะไรแม้กระทั่งคนที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับมาเรียนรู้วิดีโอของผมหรือว่ามาเรียนรู้แนวคิดของผมเนี่ยคุณเอาไปปรับใช้ได้อย่างเช่นการปลูกของผมเนี่ยไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเลยมันโตได้เบอร์นี้แต่ถ้าคุณว่าสารอาหารอย่างเช่นปุ๋ยเคมีเนี่ยมันมีธาตุอาหารนะฮะที่ระบุไว้แล้วคุณอยากมาเร่งจุดไหนเนี่ยคุณอาจจะมาผสมน้ำใส่ให้เล็กน้อยตามที่คุณเคยให้คุณอาจจะเคยให้ 100% นะฮะแล้วคุณเอาวิธีผมไปใช้แล้วคุณอาจจะให้แค่ 10-20% แต่ได้ผลพันธุ์ที่ใกล้เคียงแต่เสน่ห์ของการทำเรียกว่าธรรมชาติเนี่ยผมสังเกตจากใจผมนะจากตัวผมที่เห็นนะจากสายตาผมนะรู้สึกว่าโรคและแมลงอะครับมันไม่ได้รุนแรงเท่ากับการใช้สารเคมีการใช้สารเคมีต้องบอกว่ามันเร่งโตจริงอะครับมันอาจจะทำให้อร่อยขึ้นสำหรับแมลงมั้งครับแล้วก็อาจจะโตไวขึ้นทำให้ยอดมันอ่อนกลิ่นมันยั่วยวนมากขึ้นเพราะธาตุอาหารมันเต็มมาเต็มๆนะฮะทำให้แมลงมาเยอะรวมถึงคนที่ใช้ยาเนี่ยก็ต้องเพิ่มปริมาณยามากขึ้นนะครับนะอ่ะเอาสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนในเรื่องของพูดถึงองค์โดยรวมอ่ะวันนี้มาเจาะจงว่าการทำการเกษตรเรียกว่าธรรมชาติของผมนะฮะหรือว่าแบบป่าชาวบ้านเนี่ยจะมีการปลูกแตงโมลอยฟ้าให้ดูให้ชมตอนนี้เพาะแตงโมลายเมล็ดไปแล้วนะครับแล้วก็โกลเด้นสวีทแต่ว่าผมหยอดเมล็ดไปเนี่ยในเรียกว่าการปลูกแบบธรรมชาติขึ้นไปอีกนะฮะมันก็อาจจะโตได้ไม่ไวแต่ว่าไปดูหน้างานเพื่อเรียนรู้พร้อมๆกันครับแปลงแตงโมตรงนี้นะฮะเป็นการปรุงดินร่วมด้วยก่อนอย่าให้การดูการปรุงดินร่วมด้วยก่อนนะครับถ้าเราปรุงดินร่วมด้วยให้กับน้ำหนักชีวภาพเนี่ยสังเกตฟอร์มใบเขาจะใหญ่นะครับเขาจะใหญ่ได้มากกว่านะฮะแต่อัตราการงอกเนี่ยถ้าหยอดเมล็ดโดยตรงเนี่ยมันจะไม่ค่อยเสมอกันอยู่แล้วนะครับแต่การงอกก็ถือว่าดีนะครับเห็นไหมแต่ก็จะมีแมลงมาแทะแต่ว่าดูฟอร์มนะฮะยอดเขาจะอวบใหญ่นะครับอวบใหญ่มากกว่าที่เราไม่ปรุงดินส่วนแปลงตรงนี้นะครับเป็นแปลงที่เรียกว่าเตรียมดินขึ้นมาแบบดื้อๆเลยนะครับแล้วก็ปลูกแบบธรรมชาติทำไมถึงคิดแบบนี้อันนี้ผมเรียนแบบธรรมชาติด้วยเหมือนกันก็คือผมเห็นเมล็ดแตงโมนะครับเคยเห็นว่ามันงอกเองแล้วก็มันโตได้เองแล้วก็ติดลูกขนาดที่เรียกว่าพอดีกินนะครับ2โลถึง4โลเนี่ยมันก็มาเองเอ้าหรือว่าในแร่ธาตุมีดินเนี่ยมันก็โตแต่ว่าสังเกตถ้าเราไม่ปรุงดินนะยอดมันจะไม่ได้อวบนะฮะอันนี้อายุประมาณ3-14วันตั้งแต่หยอดเมล็ดนะฮะถ้าผมปลูกแบบตั้งใจเนี่ยที่เรียกว่าปรุงดินแล้วก็ให้น้ำหมักในเรียกว่าสม่ำเสมอเนี่ยอันนี้บางจุดก็เพิ่งงอกนะครับ34วันเนี่ยคือผมผสมเกสรไปแล้วนะครับแบบนี้เลยแต่ยอดดีแต่ว่าข้อที่ผมบอกอะถามว่ามีแมลงไหมนะครับมีรอยฟันกัดทันแทะอยู่ตรงนี้แต่มันจะไม่ได้โดนเยอะเหมือนการเร่งนะครับแต่ตรงนี้นะครับที่มันเสียเนี่ยน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมคือเปิดน้ำทิ้งไว้ลืมนะครับก็โดนไปหลายต้นเหมือนกันคือระบบรากเสียเลยแต่มันจะเป็นจุดที่ต่ำเฉยๆนะฮะที่เป็นแต่ส่วนตรงนู้นนะฮะแม็กก็ยังเป็นเขียวๆอยู่นะอันนี้34วันโดยปกติคือผสมเกสรแล้วนะฮะของการปลูกโดยมาตรฐานของการปลูกแตงโมกลางแจ้งหรือจะในโรงเรือนนะครับโดยการปรุงดินแล้วก็การให้น้ำหมักตามตารางแต่นี้ก็มาเรียนรู้เนี่ยให้เห็นเลยว่ามันก็จะเป็นยังไงนะครับผมก็จะเผยแพร่ตามหน้างานที่ผมเห็นนะฮะเห็นไหมแต่ฟอร์มต้นถามว่ามันมีโอกาสได้ลูกไหมมีครับมีแบบนี้มีนะส่วนถ้าเป็นพืชที่มันแข็งแกร่งอย่างเช่นฟักทองเนี่ยไม่ได้ปรุงดินเหมือนกันนะครับแล้วก็มีพืชตัวอื่นด้วยนะนะครับอาจจะต้นเล็กกว่านี้ได้ซ้ำแต่ว่าเดี๋ยวมาดูในระยะยาวมันจะคุ้มไหมกับการที่ไม่ปรุงดินเลยนะครับคือเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นความรู้เพื่อเป็นสถิติต่างๆนะครับพวกนี้ก็คือหยอดเมล็ดวันเดียวกันต้นหองแตงไทยนะครับแตงไทยเนี่ยก็จะโตได้ประมาณนึงแล้วนะนะฮะการให้น้ำนะครับก็ไม่ได้ให้ทุกวันนะครับจะให้เป็นครั้งที่2ตอนนี้ตั้งแต่แบบปลูกมาประมาณ2สัปดาห์ครั้งนะฮะถ้าโดยเฉลี่ยนะครับสูบน้ำเข้าไปอันนี้ถ้ามีความชื้นอยู่ก็จะปล่อยเลยนะแต่วันนี้ผมก็พาทุกคนมาดูเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะปลูกแบบเรียกว่าตามโปรแกรมที่ผมเคยปลูกได้นะฮะแล้วก็ให้มันโตได้ดีคือ34วันแบบนี้นะครับผมผสมเกสรไปแล้วนะครับเผลอๆอาจจะเห็นลูกได้ซ้ำนะเพราะแต่ก่อนเนี่ยผมอยู่มา32วันเนี่ยผมผสมแล้ว
วันที่35ติดแล้วนะครับเริ่มเห็นผลขยายเล็กน้อยแล้วเอาโอเคสำหรับครั้งนี้ว่าคิดว่าจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับทั้งมือใหม่และมือเก่าเลยนะครับอันที่ผมพอมาเล็ดไว้เนี่ยผมจะเตรียมดินไว้แล้วนะครับจะปลูกตามโปรแกรมท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดในเรื่องที่เปิดเรื่องขึ้นมานะก็คือไม่ว่าจะเป็นการทำปุ๋ยหมักแบบธรรมชาตินะครับหรือจะเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีแบบสังเคราะห์ขึ้นมาถ้าเอาจริงๆตามหลักการเนี่ยไนโตรเจนนะครับก็เป็นไนโตรเจนตัวเดียวกันนะครับเป็นธาตุตัวเดียวกันถ้าฟอสฟอรัสเนี่ยที่พืชต้องการก็ตัวเดียวกันกับการที่ได้จากการปุ๋ยหมักแต่การที่เราทำปุ๋ยธรรมชาติขึ้นเองเนี่ยมันจะยุ่งยากมากกว่านะครับจริงๆอ่ะมันก็คือธาตุอาหารตัวเดียวกันที่พืชต้องการนะครับที่เขาต้องการ16หรือ17ธาตุเนี่ยมันก็เหมือนกันถ้าคิดแค่นั้นมันก็แค่นั้นแหละครับก็ไม่ได้มีอะไรเกินมากกว่านี้แต่ถ้าคิดในอีกมุมนึงของคนที่ทำปุ๋ยใช้เองเนี่ยจริงๆมันก็มีความละเอียดซับซ้อนมากกว่านั้นนะครับไม่ว่า1มันท้าทาย2เราปลูกออกมามันได้พืชนะครับกินใบหรือกินผลเนี่ยที่เราสามารถทำได้เนี่ยได้ตามตัวเราที่เราต้องการแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าการใช้ปุ๋ยเคมีมันไม่ดีนะฮะถ้าคิดแค่นั้นมันก็แค่นั้นนะครับส่วนตามหลักการคนที่ศึกษามาเรื่องธาตุอาหารนะครับเขาก็จะคิดว่าการปลูกพืชนะครับแบบธรรมชาติเนี่ยหนึ่งแหละมันยุ่งยากเผลอๆอาจจะคิดว่ามันทำไม่ได้จริงนะครับแต่ต้องบอกว่าพืชบางชนิดนะฮะที่เรียกว่าปลูกมาโดยตลอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสลัดนะครับผักสวนครัวทั่วไปแม้กระทั่งแตงโมเมลอนเนี่ยได้พืชต้นที่ใหญ่ถามว่าทำได้ไหมได้แต่มันยากขึ้นนะครับแต่ถ้าคนศึกษามาเนี่ยเขาอาจจะดูตารางธาตุอาหารมันอาจจะน้อยนะครับน้อยถ้าน้อยคุณก็เติมให้มันเยอะนะฮะถ้าคนที่ศึกษาเนี่ยเขาอาจจะไม่คิดที่จะมาปลูกแบบนี้นะฮะแต่ว่าถ้าคิดแค่นั้นมันก็แค่นั้นอีกแล้วล่ะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับOkay. Wow. Okay. Head fit head 99.